หนิงประกาศแล้วเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจอมรสุมครั้งใหญ่สำหรับนางร้ายและผู้จัดคนดังอย่างหนิงปณิตากับปัญหาเรื่องครอบครัวกับสามีจีนจรินจนถึงจุดที่ประกาศพร้อมหย่าแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอเคลียร์ให้ชัดเจนอยากให้อยู่ในสถานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกล่าสุดในช่อง TikTok ของหนิงได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆแต่ชัดเจนมากว่าณเวลานี้ยังคงมีกำลังใจดีเข้มแข็งและมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตแบบสุดๆซึ่งเนื้อหาในคลิปเป็นโมเมนต์ขณะเจ้าตัวพูดถึงการมีเหตุผลที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความทุกข์คนเรานะคะจะเศร้าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะชีวิตต้องทำงานเพราะยังไงชีวิตเราต้องเดินหน้านะคะเงินจะทำให้เราสมูทวันนี้คำนี้ในยุคสมัยนี้ยังไงก็ต้องใช้ไปทำงานค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นเด็ดโดนใจเอาไว้ว่าโตมาถึงเข้าใจการไม่มีใครไม่เจ็บเท่าไม่มีตังงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นจริงที่สุดค่ะคุณหนิงแกร่งและเก่งที่สุดสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเก่งค่ะจริงค่ะสู้ๆค่ะเพื่อลูกค่ะเป็นกำลังใจให้คุณหนิงค่ะจริงแม่จริงค่ะพี่หนิงถูกต้องค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปได้เพียง23ชั่วโมงก็มียอดผู้เข้าชมถึง 2.5 ล้านครั้งกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าอย่างไรขอเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงด้วย